บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหมือนจะได้แบ็กดาวรุ่งแดนไวกิ้งร่วมทัพครับ3แข้งบุรีรัมย์เตรียมกับไทยช่วยบู๊บีจีโอกาสสุพนัทไปบรูเวิร์นมีมากน้อยแค่ไหนว่ากันเต็มๆในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศดูท่าว่าสิ่งที่แฟนบอลปราสาทสายฟ้าเรียกร้องกันมานานนะครับว่าเมื่อไหร่ทีมจะหาคนมาช่วยโรเตชันตำแหน่งสควอดเล็กเหลือเกินหาคนทดแทนในวันที่กัปตันต้นนฤบดินทร์เจ็บหรือลาได้สักทีดูเหมือนว่าฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับกัปตันต้นน่าจะมีเวลาได้พักหายใจหายคอในช่วงที่เตะทีแบบสบายใจมากขึ้นครับเพราะช่วงปรีซีซั่นเราก็ได้เห็นตัวแทนคนแรกนะครับที่มาแบ่งเบาอย่างน้องเบคธนดลขาวสะอาดแบ็คขวาดาวรุ่งที่ได้โอกาสในช่วงปรีซีซั่นลงอุ่นเครื่องบ้างแต่คนเดียวก็อาจจะยังไม่พอครับเพราะล่าสุดนะครับฟุตบอลทรานสเฟอร์สื่อจากประเทศสวีเดนครับได้มีการหยิบบทสัมภาษณ์ของสตีเฟนยูนานนะครับผู้จัดการทีมของซีเรนสกา FC นะครับบอกไว้กับ LT Sporten ครับมีรายงานว่าน้องเจชาคอนจันทรำพรนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งครับวัย20ปีของทีมซีเรนสกาทีมอยู่ในดิวิชั่น2ของสวีเดนนะครับกำลังพิจารณาที่จะย้ายทีมกลับไปประเทศไทยครับโดยตอนนี้เนี่ยเจเดินทางมาไทยครับเพื่อทดสอบฝีเท้ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรใหญ่ในไทยนอกจากนี้นี่สตีเฟนยูนานนะครับก็ยังได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำกับผู้เล่นอายุน้อยของเราเป็นหนทางที่ถูกต้องพวกเขาเข้ามาหาเราพัฒนาตนเองแล้วก็หวังจะก้าวต่อในอาชีพการงานของเขาเจเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้และใช่เขาอยู่เมืองไทยแล้วครับระดับผู้จัดการทีมออกมาพูดขนาดนี้นะครับไม่มีอะไรผิดพลาดแฟนบอลประสาทสายฟ้าก็มีสิทธิ์จะเตรียมตัวต้อนรับแบ็คขวาคนใหม่กันได้เลยนะครับมาดูประวัติคร่าวๆของน้องเจกันหน่อยนะครับน้องเจเคยเป็นเด็กปั้นของ AIK ชุด U17 นะครับรุ่นเดียวกับเอริกคาวซึ่งใน IG ก็มีรูปตอนจบม.ปลายนะครับที่ถ่ายกับเอริกคาวแล้วก็เพื่อนๆหลังจากอยู่ AIK น้องเจก็ย้ายมาอยู่วาซารุนนะครับ U19 ก่อนที่จะมาร่วมทีมเซเดนสกา FC ทีมปัจจุบันอีกเกร็ดเล็กๆของน้องเจก็คือในรูปล่าสุดใน IG เนี่ยก็มีชายคนหนึ่งมากดอีโมจิปักธงไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นซาวบาดอร์บาเลโลกาเซียครับโค้ช U19 นักล่าดาวรุ่งในต่างแดนของเรานั่นเองยังไงก็รอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดตัวหรือจะได้ร่วมทัพประสาทสายฟ้าแบบ 100% เมื่อไหร่นั่นเองปิดท้ายด้วยการอัปเดตของแก๊งนักเตะไทยจากบุรีรัมย์ที่ไปฝึกปรือฝีเท้ากับเลสเตอร์หน่อยนะครับหลังจากไปเรียนรู้วิชามาเป็นเวลา1เดือนเต็มนะครับตอนนี้ทั้ง3คนเตรียมเก็บกระเป๋านะครับเพื่อเดินทางกลับมาช่วยบุรีรัมย์ลงเล่นฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วครับว่าต้องลุ้นว่าทั้ง3คนจะพร้อมเล่นในเกมไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพหรือเปล่าที่บุรีรัมย์จะเจอกับ BG ในวันเสาร์ที่6สิงหานี้นะครับส่วนเรื่องของสุพนัทเนี่ยมีโอกาสกับการย้ายไปเล่นครับ OS Rouen เนี่ยก็น่าจะต้องรอดูภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพราะตอนนี้ลีกเบลเยียมเตะไป1นัดเรียบร้อยแล้วนะครับแถมรูเบิร์นจากเดิมที่ขาดกองหน้าล่าสุดก็ได้กองหน้าดาวรุ่งมาเพิ่ม2คนคนแรกเป็นการยืมตัวกองหน้าจากยูเครนนะครับจากทีมทรัวส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสอีกคนก็ดันดาวรุ่งจากชุด U23 มาถ้าเอาตามโอกาสตอนนี้แบงค์ที่รูเบิร์นก็อาจจะดูยังยากนะครับหลายๆอย่างก็อาจจะไม่เป็นใจกับจังหวะเวลากลับมาสู้แล้วก็เป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมย์ได้แหละครับซึ่งความเห็นของผมพูดเสมอนะครับว่าสุพนัทเหมือนตาณเวลานี้ถ้าใครติดตามกันแบบประจำเขายังไม่ใช่แข้งที่เป็นแข้งหลักของบุรีรัมย์ที่ลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีที่พิสูจน์แล้วครับว่าสุพนัทกับการเป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมย์นั้นจะทำได้หรือไม่เป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลเรื่องราวของบุรีรัมย์แฟนๆบุรีรัมย์ก็เลื่อนมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจทีมงานตูดูบอลไทยด้วยการกด Subscribe นะครับกด Follow กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานตูดูบอลไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ